เฮ้ยบางคนบอกว่ารถแบบนี้ใส่คาลิปเปอร์หรอกเสียศักดิ์ศรีมากเลยแต่มันมีเหตุผลอยู่ครับสวัสดีครับอยู่กับ T3B ครับในช่วง T3B DIY ครับก็ห่างหายกันไปประมาณ1เดือนนะเพราะว่าแอบไปเที่ยวญี่ปุ่นครับแต่เดี๋ยวจะมีรีวิวการท่องเที่ยวญี่ปุ่นกลับมาด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากไปเที่ยวญี่ปุ่นครับงบประหยัดประหยัดแบบครอบครัวนะติดตามด้วยนะครับในช่วงของ T3B บังเอิญทัวร์สำหรับวันนี้ครับเราจะมาทำการติดตั้งคาลิปเปอร์เดี๋ยวก่อนครับแต่ไม่ใช่คาลิปเปอร์จริงๆนะเป็นคาลิปเปอร์หลอกแบบนี้ครับสำหรับคนที่อยากแต่งรถในงบประหยัดครับติดตามดูวิดีโอนี้เลยวิดีโอนี้ไม่ได้สอนแค่ครอบคาลิปเปอร์อย่างเดียวนะครับแต่คนที่ถอดล้อล้อไม่ออกล้อล้อเกี่ยวรูดมาดูครับว่าผมจะแก้ปัญหาได้ยังไงคือจริงๆคลิปวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอสั้นๆเกี่ยวกับการติดตั้งคาลิปเปอร์นะแต่ว่าไหนๆก็เข้ามาแล้วนะครับก็อยากจะคุยเรื่อง DIY ให้ฟังก่อนนะหลายๆคนเนี่ยทักท้วงผมมานะครับว่าเวลาผม DIY อะไรเนี่ยโหมันผิดหลักการผิดวิธีไปหมดเลย ก็อย่างที่บอกในทุกวิดีโอเลยนะว่ามันคือ DIY ครับดังนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเหมือนวิธีที่มันถูกต้องถ้าคุณอยากทำแบบถูกต้องตามหลักวิศวกรรมตามหลักวิศวกรตามหลักที่คาแคร์เขาขายน้ำยาอะไรก็ตามนะฮะก็ไปดูวิดีโอที่เขาทำแบบนั้นนะเพราะว่าอันนี้คือวิธีลัดวิธีที่ทำออกมาแล้วมันได้ผลแบบเดียวกันสำหรับผมนะครับคำว่าผิดหรือถูกเนี่ยถ้าของมันออกมาใช้ได้เหมือนกันมันคือใช้ได้ครับแต่ถ้าใครอยากจะทำให้ขั้นตอนมันถูกต้องตามสเต็ปเป๊ะๆนะครับอันนั้นไปดูวิดีโออื่นนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครอยากดูวิดีโอ DIY แบบนี้นะครับก็กดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้ดูกันต่อไปนะครับใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับปิดวิดีโอไปเลยนะครับแล้วก็ไปดูช่องอื่นนะจ๊ะโอเคงั้นก็มาแก้ไขคำคอรหากันก่อนนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องพื้นปูนที่ผมเทเองนะหลายคนบอกว่าเทผิดวิธีดึงลวดไม่สุดไม่เทน้ำก่อนบ่มปูนผิดวิธีคลุกปูนผิดวิธีเอาเป็นว่าวิธีที่ผมทำนะครับก็ไม่ได้แนะนำว่าทุกคนจะต้องทำแบบนั้นนะเราไปศึกษานะว่าเราชอบวิธีแบบไหนหรือวิธีแบบไหนมันเหมาะกับเรานะครับแต่สิ่งที่ผมทำออกมานะครับมันใช้งานได้ครับก็ดูว่าพื้นมันไม่ได้แตกนะมีรถปกติรถจอด2คันนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะเออแต่ว่าถ้าใครอยากจะเทปูนลงจอดรถแบบนี้จริงๆนะแนะนำครับเรียกรถปูนมานะสะดวกกว่าเร็วกว่าประหยัดกว่าอันนี้คือทำให้ดูว่าถ้าทำเองมันก็ทำได้โอเคไหมนะครับส่วนการเคลือบแก้วนะครับจริงๆก็วันนั้นก็เคลือบให้ดูแล้วนะครับว่าเคลือบแก้วบางตัวเนี่ยต้องบอกว่าบางตัวนะสามารถเคลือบทับแว็กซ์ได้นะครับแล้วก็มีแบบคนไปพูดกันเยอะแยะไปหมดเลยนะว่าแบบมันเป็นไปไม่ได้มันรุ่นนี้ก็เนี่ยคันนี้นะครับจริงๆผมทำทั้งคันด้วยนะก็คือเคลือบแว็กซ์ก่อนแล้วก็เคลือบแก้วทับแว็กอีกทีนะแต่คุณต้องศึกษาว่าตัวไหนทำได้นะครับและถ้าคุณไปถามเจ้าของคาแคร์หรือเจ้าของน้ำยาผลิตภัณฑ์เขาก็จะบอกว่ามันไม่ได้เพราะเขาจะขายน้ำยาคุณหลายตัวโอเคไหมจบเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทำต้องทดลองก่อนอย่าสุ่ม4สุ่ม5ทำจะทฤษฎีไหนก็ตามนะครับมันมีอะไรที่มันหักล้างมันมีเคมีใหม่ๆมาเสมอนะครับก็เราก็ต้องเข้าใจมันด้วยนะผมไม่ได้บอกว่าวิธีที่คาแคร์ทำผิดนะแต่ผมบอกว่าวิธีที่ผมทำเนี่ยมันเป็นวิธีลัดที่ได้ผลอาจจะใกล้เคียงกันหรือว่าดีกว่านะครับใครชอบก็ทำตามซะนะโอเคนะครับกลับมาเข้าเรื่องของเราในวันนี้นะก็คือการติดตั้งคาลิปเปอร์จริงๆในวิดีโอเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะทำวิดีโอหรอกเพราะรถเนี่ยคันนี้คือบอกเลยนะครับทำมาเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยจอดนานมากแล้วก็ใส่น็อตล้อแล้วก็น็อตล้อเดิมที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นคล้ายๆน็อตสปาโก้นะถ้าไปซื้อเขาเรียกว่าน็อตกันขโมยนะครับแบบนี้นะนี่คือน็อตเดิมที่ผมใช้ครับซึ่งมันก็ประมาณ 5-6 ปีแล้วแล้วก็เนี่ยครับมันเป็นเหล็กชุบดังนั้นเนี่ยสนิมกินหมดแล้วครับบางตัวเนี่ยตอนนี้เริ่มแกะไม่ออกนะมันรูดหมดเลยนะครับแล้วก็เราต้องถึงเวลาที่มันจะต้องเปลี่ยนน็อตกันบ้างแล้วนะครับคือถ้าเป็นน็อตเดิมๆติดรถมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอายุการใช้งานยาวกว่านะตัวนี้เป็นเหล็กชุบโครเมียมนะครับก็โครเมียมหมดอายุละนะครับดังนั้นวันนี้ก็เลยสั่งน็อตล้อมาใหม่นะครับทีเนี้ยจะบอกว่าร้านนี้เขาดีมากเลยนะครับเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอด้วยนะเพราะอันนี้ผมสั่งเองนะก็เป็นน็อตล้อนะครับเรแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เรแท้นะแต่ว่าคุณภาพใช้ได้เลยนะครับชุดหนึ่งเนี่ย20ตัวนะครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นล้อรถกระบะนะครับจะสั่งเพิ่มก็มีชุด24ตัวหรือถ้าใครเนี่ยเป็นล้อแบบ4รูร้อยเขาก็มีชุดเล็ก16ตัวนะครับราคาก็ลดหลั่นกันไปนะครับจริงๆเนี่ยตั้งใจจะเปลี่ยนน็อตล้อแต่ครับร้านนี้เขาใจดีครับแถมคาลิปเปอร์แบบนี้มาให้ด้วยนะเป็นคาลิปเปอร์หลอกนะทีนี้ถามว่าบางคนบอกว่าโอ้รถแบบนี้ใส่คาลิปเปอร์หลอกเสียศักดิ์ศรีมากเลย
สำหรับรถผมนะจริงๆเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจจะเปลี่ยนคาลิปเปอร์เลยเพราะอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอะรถสปอร์ตอะไรเงี้ยเราบอกก่อนคาลิปเปอร์ต้องเปลี่ยนเพราะอะไรคาลิปเปอร์มาพร้อมกำลังเครื่องยนต์ครับหากรถคุณเนี่ยเครื่องยนต์มีกำลังแรงมากแล้วเบรกเดิมเนี่ยคาลิปเปอร์เนี่ยมันเขาเรียกอะไรนะเดิมรถมาก็จะมีแค่แบบประมาณ2พอร์ต4พอร์ต6พอร์ตใช่ไหมแอบและจริงๆครับคาลิปเปอร์ MRS เดิมๆเนี่ยมันก็ออกแบบมาให้เพียงพอกับกำลังของเครื่องรถยนต์อยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยถ้าสมมติเครื่องเราแรงขึ้นนะครับใครโบนิฟายเครื่องให้มันแรงขึ้นนะเราก็จำเป็นต้องเพิ่มพอร์ตของคาลิปเปอร์เพื่อสามารถเบรกรถเราได้ดีมากขึ้นนะครับสำหรับรถผมนะครับเครื่องสแตนดาร์ดเลยนะ 1800cc นะครับไม่ได้ขวานไส้ทำเครื่องแล้วก็แค่ติดเทอร์โบเพิ่มไปนะครับบูสต์แค่ครึ่งบาร์เองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้ขับเร็วมากนะคาลิปเปอร์ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนให้มันเปลืองเงินนะครับแล้วก็ผมเคยใช้รถที่คาลิปเปอร์มันเขาเรียกอะไรนะเกินกำลังเครื่องปัญหาคืออะไรครับเวลาคุณขับช้าๆเวลาคุณเบรกครับปึ๊กหน้าทิ่มแมะหน้าทิ่มเลยนะครับเพราะว่ารถคันเก่าผมเนี่ยเครื่อง 3,000 ทวินเทอร์โบนะแล้วก็คาลิปเปอร์6พอร์ตนะครับจานโตนะครับเวลาขับรถติดขับไม่ได้ครับนะเลียเบรกจนแบบเบรกไหม้หมดเลยเพราะอะไรเพราะว่ากำลังเครื่องยนต์เรานะครับมันไม่ได้เยอะพอที่จะต้องไปใช้เบรกใหญ่ขนาดนั้นนะครับก็ทำให้ขับรถยากนะคลิปวิดีโอนี้นะเหมาะสำหรับคนที่ยังอยากขับรถสแตนดาร์ดนะครับไม่ใช่รถซิ่งแค่อยากแต่งให้สวยขึ้นแค่นั้นเองนะอันนี้เราก็คือพูดเรื่องคาลิปเปอร์ให้ฟังก่อนนะว่าจริงๆแล้วการเปลี่ยนคาลิปเปอร์มันเพื่ออะไรนะครับมันไม่ใช่เพื่อความสวยงามอย่างเดียวมันมีประโยชน์การใช้งานด้วยอ่ะสำหรับวันนี้นะครับคาลิปเปอร์ครอบก็จะเป็นแบบนี้นะสมัยก่อนเนี่ยมันผลิตจากไฟเบอร์กลาสนะครับปัจจุบันเนี่ยโอ้โหถูกมากนะแล้วก็ผลิตจากพลาสติกแล้วด้วยนะครับจริงๆแล้ววิธีติดตั้งง่ายมากแค่คุณถอดล้อออกมานะครับหรือล้อบางรุ่นเนี่ยไม่ต้องถอดก็ได้แล้วติดซิลิโคนด้านในครับตามตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับแล้วครอบเข้าไปครับสำหรับคนที่มีคาลิปเปอร์เบรกนะครับ4ล้อแบบรถผมนะก็ต้องสั่งมา4ตัวนะครับติดหน้าหลังนะหรือว่าใครจะสั่ง2ตัวติดแค่คู่หน้าก็ได้โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยคาลิปเปอร์เนี่ยคู่หน้านะครับพอร์ตจะเยอะกว่าคู่หลังนะครับใครอยากแต่งให้สวยก็อาจจะทำเป็นคู่หน้า6พอร์ตคู่หลัง4พอร์ตอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับทีนี้มันก็จะมีความผิดพลาดของหลายๆคนครับเวลาติดคาลิปเปอร์นะอย่างแรกเลยคาลิปเปอร์เนี่ยนะครับอันนี้คือด้านบนนะครับอันนี้คือด้านล่างครับบางคนไปติดไขว้กับหัวอย่างนี้ครับคนเขาดูเป็นเขาก็รู้นะครับว่าเราติดผิดนะครับเราก็หงายข้างให้ถูกต้องนะให้ตัวจุกนะครับสำหรับตัวถ่ายน้ำมันนะให้มันอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็ให้สายตัวนี้อยู่ด้านล่างนะครับซิลิโคนนะครับซื้อแบบที่ทนความร้อนแล้วก็ใช้ดีๆนิดนึงนะเพราะว่าเวลาติดไปนานๆเนี่ยมันจะได้ไม่หลุดแล้วก็ระวังด้วยเวลาติดเนี่ยอยากไปติดในตำแหน่งที่เขาจะต้องแกะเปลี่ยนผ้าเบรกนะไม่งั้นคราวหน้าตอนเปลี่ยนผ้าเบรกเนี่ยมันก็จะยุ่งยากอีกครับอย่างแรกเราก็ทำการเปลี่ยนน็อตล้อเดิมออกก่อนนะครับจริงๆน็อตล้อที่ผมเลือกมาคราวนี้มันก็ต่างเป็นตัวอะไรใช้บล็อกต่างกับบล็อกเดิมนะน็อตล้อเดิมผมนะครับที่เรียกว่าน็อตกันขโมยนะก็คล้ายๆเขาเรียกใช้บล็อกสปาโก้ใช่ไหมเนี่ยครับเป็นแบบนี้นะแล้วก็เสียบลงข้างในนะครับแบบนี้นะก็จะหาตัวแกะยากหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนน็อตล้อนะครับก็จะใช้แบบนี้นะครับเป็นบล็อกบางนะจริงถ้าสังเกตว่าบล็อกปกติครับที่มันติดรถมาแบบนี้นะมันจะเป็นบล็อกหนาแต่ว่าพอเป็นถ้าเกิดเป็นน็อตซิ่งเนี่ยมันจะต้องเป็นบล็อกบางลงนะครับไม่งั้นมันก็จะเข้ารูล้อแม็กไม่ได้อ่ะนะครับเราถอดน็อตเดิมก่อนนะครับทีเนี้ยถ้าใครไม่ได้ยกล้อออกมานะครับให้เปลี่ยนน็อตทีละตัวนะค่อยๆเปลี่ยนนะครับเพราะว่าถ้าเราถอดพรวดออกมาหมดทีเดียวเลยแล้วเราก็ไปเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวล้อมันปลิ้นออกมานะครับแล้วก็ตำแหน่งล้อมันจะย้ายด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากได้ตำแหน่งเดิมนะครับเราก็เปลี่ยนมันทีละตัวครับก็งานน็อตล้อตัวนี้นะครับก็จะเป็นงานเหล็กชุบนะซึ่งจริงๆอ่ะผมชอบน็อตล้อที่เป็นเหล็กมากกว่าเพราะว่าทนกว่าล้อที่เป็นอลูมิเนียมนะครับสำหรับน็อตล้ออลูมิเนียมเนี่ยมันก็ดีกว่านะเพราะว่าน้ำหนักเบากว่าครับแต่เราต้องหมั่นเปลี่ยนนะครับน็อตล้ออลูมิเนียมเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ยาวนะเพราะว่าในระยะยาวเนี่ยมันจะรูดได้ครับจริงๆอ่ะผมเป็นคนชอบเปลี่ยนน็อตล้อเองมากกว่านะเพราะว่าเวลาไปเปลี่ยนตามร้านนะครับที่เป็นอู่รถอะไรอย่างเงี้ยเขาจะใช้ปืนลมนะแล้วก็บางคนเนี่ยเขาอัดสแลงเลยอัดสแลงเลยน็อตเราพังหมดเลยแล้วก็ไม่สวยเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแมนนวลนะแล้วก็ใส่ให้แบบตึงมืออะไรเงี้ยผมว่ามันมั่นใจกว่านะแต่แล้วแต่นะแล้วแต่ใครอยากได้แบบเนี่ยผมจะใส่แค่ตึงมือแค่นี้นะครับหรือว่าใครอยากได้แบบแน่นๆเลยก็ไปตามร้านนะครับคนก็สงสัยว่าอ้าวแล้วเปลี่ยนคาลิปเปอร์ไม่ต้องขอล้อมาเหรอจริงๆเขาบอกงี้ขึ้นอยู่กับไลน์แม็กนะครับพอดีเดี๋ยวรุ่นของผมเนี่ยเป็นไลน์แม็กที่สามารถเอาคาลิปเปอร์รอดไปก็เช็คง่ายๆครับถ้ามันเอารอดเข้าไปอย่างนี้ได้เนี่ยนะเห็นไหมดูเนี้ยปึ๊บแล้วก็ไปวางได้เนี่ยก็
ไม่ต้องถอดล้อครับไม่รู้จะถอดทำไมครับเนี่ยแต่เวลาติดเนี่ยเดี๋ยวเราติดซิลิโคนให้ดีอีกทีนึงครับจริงๆอีกเทคนิคนึงนะครับที่จะทำให้เรามั่นใจมากขึ้นในการเปลี่ยนน็อตล้อเนี่ยคือเราจะไม่เปลี่ยนน็อตล้อไล่เป็นวงกลมมานะครับเราจะเปลี่ยนเป็นคู่ตรงข้ามครับแบบนี้นะครับมั่นใจได้ครับว่าล้อเนี่ยจะไม่มีการเขาเรียกอะไรนะขยับล้อมันจะไม่มีการขยับนะจริงๆผมว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากเลยนะแต่ถ้าเกิดใครแบบจะเซฟไว้ก่อนเนี่ยเราก็ใช้วิธีเปลี่ยนคู่ตรงข้ามครับนี่แบบนี้นะแล้วขันคู่ตรงข้ามเนี่ยมันจะแน่นกว่าการขันไล่ครับอ้าวเฮ้ยตัวสุดท้ายอ้าวบล็อกรูดครับเสร็จเลยถอดล้อไม่ได้ตอนนี้น็อตที่มันอยู่ที่ล้อรถผมครับสภาพมันเก่ามากนะอย่างที่เราให้ดูไปตอนต้นนะครับมันเก่ามากจริงๆเนี่ยครับเป็นสนิมหมดแล้วนะถึงต้องเปลี่ยนน็อตเสร็จแล้วที่เจออีกปัญหาหนึ่งครับน็อตตัวสุดท้ายที่ถอดไม่ได้นะบล็อกรูดครับนะเพราะว่ามันเกี่ยวมันเป็นสนิมนะครับมันก็รูดตามธรรมดาละลองสารพัดวิธีแล้วครับและก็เอาออกไม่ได้นะและตอนนี้ครับก็ต้องใช้วิธีสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังดูวิดีโออยู่นะกำลังถอดน็อตล้อแล้วก็มีปัญหานะครับเนี่ยครับบล็อกรูดแบบนี้นะแล้วก็หาบล็อกมาใส่ไม่ได้แล้วตัวน็อตเองก็รูดนะครับนั่นก็คือการเชื่อมน็อตนั่นเองนะครับตัวเนี้ยมันใช้ไม่ได้แล้วนะมันรูดไปแล้วแต่สำหรับเพื่อนๆนะครับที่บล็อกยังใช้ได้อยู่แต่รูดแต่ตัวน็อตนะครับเราก็หาน็อตอื่นนะจะเป็นน็อตตัวใหญ่แบบนี้ก็ได้นะครับน็อตตัวใหญ่แบบนี้ก็ได้นะทำการเชื่อมเข้ากับน็อตล้อตัวที่คาอยู่นะครับหรือว่าน็อตอะไรก็ตามที่คาอยู่นะแต่ของผมเนี่ยเดี๋ยวผมใช้ลูกบล็อกตัวนี้เลยเพราะลูกบล็อกตัวนี้พังละนะครับเดี๋ยวเชื่อมเข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวขันออกมาเอานะครับตายตัวสุดท้ายละนะดูครับจากงานง่ายๆกลายเป็นงานยากไปเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ยอมเปลี่ยนน็อตแค่นั้นเองนะครับอย่าลืมนะครับเวลาเราเชื่อมอะไรกับตัวถังรถเนี่ยเอาอะไรมาปิดด้วยนะเพราะว่าถ้าความร้อนจากเครื่องเชื่อมไปโดนเนี่ยสีละลายนะครับเดี๋ยวแม็กมันจะเสียนะถ้าวิธีนี้ไม่ออกคือไม่มีวิธีไหนออกแล้วนะครับแค่คือถ้าไปร้านนะครับไปให้เขาออกเขาก็ทำแบบเดียวกันแบบนี้เนี่ยแหละนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเป็นสาย DIY บ้านมีตู้เชื่อมอยู่แล้วนะครับก็ทำเองได้นะเอ้ยครับเรื่องง่ายๆกลายเป็นงานใหญ่ไปเลยครับนะตอนนี้จับไม่ได้นะร้อนมากนะนี่คือนี่ครับน็อตที่ติดอยู่ข้างในล้อผมครับแล้วก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็โอเคนะครับเพราะว่าเราเอาผ้ากันไว้อย่างดีนะครับก็ทำให้แม็กอะไรต่างๆนะครับไม่มีรอยไหม้นะฮะก็ถือว่ารอดตัวไปนะอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ